เปิดชีวิตล่าสุดอาชีเสียงหล่อผันตัวเองทำอาชีพใหม่เลี้ยงครอบครัวล่าสุดนักแสดงตลกชื่อดังเหลือเฟอร์มกจกก็ได้เดินทางบุกไปเยี่ยมอาชีด้วยตนเองถึงที่ร้านส้มตำที่สรยาที่เปิดมานานได้5ปีแล้ว โดยเรื่องราวการพูดคุยในครั้งนี้เหลือเฟือมกจกได้โพคลิปนี้ลงในช่อง u t u b e เหลือเฟือ a n n e l ซึ่งเริ่มแรกเหลือเฟือจะช่วยทำป้ายร้านให้อาชีใหม่แต่กลายเป็นพังป้ายร้านจนต้องระปากจะหาช่างมาทำป้ายร้านให้ใหม่และต่อมาเหลือเฟือมกจกก็ถามอาชีเสียงหล่อว่าหายหน้าไปไหนมาอาชีก็ตอบว่าไม่ได้หายไปไหนเล่นละครอยู่กับอลองพักดีวิจิตรับละครรับหนังอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยความที่สมัยนี้มีสื่อให้ติดตามเยอะ คนอาจไม่ค่อยเห็นเพียงแต่ช่วงสถานการณ์มีสะดุดร้านสมตำภรยาธรรมเปิดมา5ปีแล้วตอนนี้ นอกจากนี้อาชีอย่างเล่าต่ออีกว่าเมื่อก่อนตอนสมัยยังเล่นตลกคาเฟ่ก็ยังเจอกับเหลือเฟือมกจกอยู่ยังเดินสวนกันไปมาคําว่ามาจากหนังถ้าถามถึงความดังตอนนั้นเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราดังแล้วเพราะเราไม่เคยดังลังไปออกก่อนบ่ายใครเครียดพี่เป็ดเชิญยิ้มก็ติดต่องานให้ไปตอนนั้นออกมาตั้งคณะอาชีเสียงหล่อแต่เมื่อก่อนอยู่คณะยุ้ยยิ้มสยามและก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ชื่อเดอดาวังคัน เพราะมีหน้าตาขายกับเดอดอกสดาวความดังเป็นยังไงไม่รู้แต่ถามว่าตอนที่มีอยู่มีกินก็ประทับใจมากๆรัแรกๆงานเยอะอ่านสปอตโฆษณาขายเสียงได้งานหลายอย่างงานพักเยอะและหลังจากนั้นเหลือเฟือก็ถามอาชีว่า เป็นคนฟุ่มเฟือยไหมด้านอาชีก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนเป็นคนฟุ่มเฟือยแต่ไม่ได้ติดแบรนด์เนมแค่อยากได้อะไรก็ซื้อแต่ก็ไม่แพงมากแค่4ี่ถึงห้าบาทส่วนมากจะเป็นพวกเสื้อผ้าแต่จริงๆก็ไม่มีความจําเป็นมากมายแค่ต้องใส่ให้มันดูดีเท่านั้นเองส่วนอยากทําอะไรต่อไปในวงการบันเทิงอาชีก็บอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะสร้างหนังทําหนังเป็นของตัวเองจากพอตเรื่องที่เป็นไอเดียของเราทําหนังเป็นของตัวเองจากพอตเรื่องที่เป็นไอเดียของเราแต่ถ้ามไม่มีโอกาส ก็ไม่เป็นไรเคยสร้างหนังด้วยทุนตัวเองเหมือนกันแต่มันไม่สำเร็จขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยสยามนิวส์ info ขอบคุณค่ะ